เพื่อถ่ายภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับร่วมกันกับศิลปินดาราในงานวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับก็มีคุณลูกมิกนะครับคุณก๊อตนะครับคุณมิเชลนะครับแล้วก็คุณชานนท์ด้วยนะครับผมครับผมร่วมถ่ายภาพกันนะครับมากันเยอะเลยวันนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับวันจริงเยอะกว่านี้อีกนะฮะฝากบอกต่อกันไปนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ศิลปินดาราหรือว่าทูตเท่านั้นนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยกันกระจายข่าวหรือว่าความตั้งใจประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆเดี๋ยวนี้ทุกคนนะครับถือว่ามีสื่ออยู่ในมือกันหมดมีมีเดียอยู่ในมือกันหมดโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียก็ลงท้ายด้วยคำว่ามีเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันกระจายข่าวกันได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มาดูงานของเราในวันนี้นะครับมี Twitter นะครับมี Facebook ฝากกระจายข่าวได้ถ่ายแล้วส่งเลยครับโหลดเลยแชร์เลยทันทีแล้วจ๊ะแล้วยืนขยิงหน่อยลูกทำไมชอบนั่งอยู่คนเดียวอ่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับศิลปินดารานะครับแล้วก็ท่านทูตกิจกรรมทุกคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับนะครับครับผมแถวหน้ายังยืนอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าหน้าตาดีที่สุดต้องอยู่นานหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เดี๋ยวเราให้ไปพักก่อนตอนนี้เราจะเชิญผู้สนับสนุนหลักของเรากันบ้างดีกว่าครับใช่ครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณพัชรินทร์อภิรักษ์วรวุฒิครับท่านผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับคุณยุศนีปราโมทอยุธยาครับผมผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับด้านบริหารแบรนด์และสื่อสารการตลาดบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับครับคุณเกศรหวังวงวิโรจน์ครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและวางแผนบริษัท Panasonic Management ประเทศไทยจำกัดครับคุณเบนจมาศฉันทอุทิศครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับผมแล้วก็เขาบอกว่าตัวแทนจาก Green Wave 106.5 FM คลื่นสิ่งแวดล้อมก็เป็นคุณเปียสกับผมนะสิขออนุญาตเพื่อไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันนะครับได้ครับอันอยู่ตรงนี้แหละฮะโอเคได้ครับวันนี้ถ่ายรูปได้เยอะๆนะครับไม่มีการปวดออกหรือว่าไม่มีการเก็บตังค์นะครับถ่ายได้เต็มที่ฝากกระจายข่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนเลยแล้วกันนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับค่าเมนสปอนเซอร์นะครับลำดับต่อไปนะครับทุกท่านยังอยู่นะครับแถวหน้ายังต้องขออนุญาตอยู่ก่อนครับแถวหน้ายังอยู่ก่อนนะครับต้องขออนุญาตครับเรียนเชิญนะครับโคสปอนเซอร์ของเรานะครับศิลปินนะครับขอรบกวนตำแหน่งเดิมเลยนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับผมนะฮะสำหรับโคสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณทิพย์พิเนศโสรถรุ่งเรืองครับคุณทิพย์พิเนศโสรถรุ่งเรืองจากบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดครับครับขอเชิญคุณสันนะครับสุขุขาวดีนะครับผู้บริหารอาวุโสนะครับบริษัทลุมพินี Property Management จำกัดครับครับแล้วก็คุณรัตนานกจันทรัตน์ครับท่านผู้จัดการฝ่ายรายการ3สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ครับคุณไพโรจน์นะครับเทวินบุรานุวงศ์นะครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กรบริษัท GTH ครับครับและคุณกมลพัฒน์แสวงกิจนะครับ Microsoft Advertising ประเทศไทยครับคุณกนกนะครับลีละหะเกรียงไกรนะครับกรรมการผู้จัดการสายการตลาดบริษัทโกลเด้นโบลจำกัดครับครับและคุณบัญญัติคำนุนวัฒน์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับคุณวราพรศรีเสน่ห์ครับบริษัทเฟต้าแพคประเทศไทยจำกัดครับครับผมให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะครับงานแบบนี้ฮะมีคนที่มาร่วมกันเยอะครับแน่นอนนะครับว่าอยากจะกระจายข่าวและอยากให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแน่นอนว่าต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทีเดียวนะครับทั้งเอกชนภาครัฐแต่ว่าจะสำเร็จได้จริงๆแล้วทั้งหมดต้องอยู่ที่พวกเราทุกๆคนประชาชนทั้งกรุงเทพทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยต้องช่วยกันนะครับอยากให้ยิ่งใหญ่ขึ้นปีที่แล้วนี่ประมาณ 1,800 ล้านคนเข้าร่วมโครงการนี้นะครับทั่วโลกครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็ขอให้
โลกของเราที่กำลังป่วยอยู่ได้พักสักนิดหนึ่งนะฮะใน Earth Hour 2012นะครับก็วันที่31มีนาคมนะครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป1ชั่วโมงที่เราจะเริ่มปิดไฟกันแต่ว่าถ้าเกิดปิดได้มากกว่านี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับครับวันนั้นจะมีการปิดไฟกันหลากหลายประเทศสามถนนสายหลักในกรุงเทพของเรานะครับครับก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างอีกครั้งนึงอย่างรวดเร็วนะครับศุกร์ที่23มีนาตอน 6:00 น.ถึง 21:00 น.เยาวราชเขตสัมพันธวงศ์นะครับเริ่มตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรีจะมีพาเรดกันไปใช่ครับก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นวันที่เราปิดไฟจริงนะครับต่อกันที่วันที่25มีนาคมวันอาทิตย์เลยนะฮะตอนบ่าย 2:00 บริเวณสกายวอล์กนะครับทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เวลา 4:00 น.เย็นครับเป็นบริเวณทางเชื่อมสกายวอล์กห้างสยามตรงห้างสยามพารากอนนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็ในโอกาสนี้ครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับความตั้งใจดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อเราและเพื่อโลกของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับถ้าผมต้องขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่แถวหน้านะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญที่บริเวณแบ็คดรอปทางด้านนู้นด้วยซึ่งทีมงานจะเป็นคนนำทางท่านไปนะครับต้องขออนุญาตให้เกียรติในการถ่ายภาพกันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณนะครับทั้งโค้ชสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์ดาราศิลปินทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมกันในคราวนี้นะครับรวมถึงผู้ที่ทำ